ะไรเอ่ยเฮ้ยดูเหล็กเซ็งว่ะโทรศัพท์โคตรอืดเลยเนี่ยโดนไวรัสหรือเปล่าเนี่ยโอ้ทำไงดีวะเนี่ยเฮ้ยเป็นไรพี่ฮะเป็นไรโทรศัพท์ดิมันร้อนมากแล้วอืดมากเลยเนี่ยช้าที่หายเลยทำไงดีวะงั้นพี่เอาอันนี้ไปใช้ดิอะไรอะ Knox Security แอปนี้ดีมากพี่ทำไงอะโหลดดิพี่อ่ะโหลดตรงไหนเข้าไปใน Play Store เลยโอเคสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในมือถือแล้วนะครับผมพี่ว่าโทรศัพท์พี่เนี่ยน่าจะติดไวรัสครับอยู่ดีๆเงินในโทรศัพท์พี่เนี่ยก็ทนหักไปเฉยเลยเมื่อกี้เนี่ยพี่อยากค้นหาใน Google เนี่ยก็จะมีข้อความเด้งเข้ามาตลอดเลยโหเซ็งอ่ะไหนดูแอปนี้สิจะช่วยพี่ได้หรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยนะเราไปที่ Play Store นะครับผมสำหรับมือถือ Android เลยนะครับผมเราพิมพ์ง่ายๆเลยฮะคำว่า Knox Security นะครับผมนี่นะฮะน้องๆทุกคนนะครับผมก็กดติดตั้งเลยนะครับผมหรือว่าโหลดนั่นเองนะครับผมกดติดตั้งเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรอตอนที่โหลดเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้พี่เสือขอตัวโหลดก่อนแป๊บนึงนะโอเคครับผมตอนนี้เราก็โหลดเสร็จแล้วนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมน้องๆทุกคนนี่เราเข้าไปให้คะแนนกันก่อนครับผมกดไปเลยครับผมนี่อย่างนี้นะครับผมเรามาติ๊ก5ดาวครับผมนี่5ดาวเลยแล้วเราเขียนเลยนะครับผมว่ากู้แปลว่าดีมากเลยนะครับผมนะแล้วก็โพสต์เลยครับผมนี่เราให้ดาว5ดาวไปโอเคเราไปเปิดโปรแกรมเลยครับผมนี่นะครับพี่เสือนะครับผมทีนี้เราก็เข้ามาที่แอปเซสชันเลยนะครับนี่เราไปดูฟังก์ชันแรกกันเลยนะครับผมก็คือสแกนนี่เห็นไหมเขาบอกว่าตรวจพบอันตรายหนึ่งรายการสแกนเลยครับผมเย่ตอนนี้ในมือถือพี่เสือเนี่ยจะไม่มีไวรัสแล้วโอ้โหโอเคครับผมตอนนี้ก็รอเขากำจัดไวรัสนะครับผมดูดิกำลังสแกนรายการเสี่ยงแกนไปเรื่อยๆครับผมไวรัสจงออกไปออกไปดีไปจะได้ไปเปิดของขวัญให้ทุกคนได้ดูกันสักทีนี่ครับผมช่องโหว่ความเป็นส่วนตัวเรียบร้อยฮะสแกนความเสี่ยงสูงแนะนำให้จัดการนี่จัดการทั้งหมดเลยเรียบร้อยตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะครับผมสำหรับมือถือพี่เสือนะครับผมนี่ฮ่าฮ่าเราไปดูฟังก์ชันต่อไปครับผมซ่อนการแจ้งเตือนหรือว่าปิดการแจ้งเตือนนั่นเองนะครับผมแอปนี้เนี่ยสามารถปิดการแจ้งเตือนได้อย่างเช่นแบบเวลาเราเล่นเกมอยู่หรือว่าเราดูหนังฟังเพลงเราไม่อยากให้แอปอะไรเด้งขึ้นมาแจ้งเตือนนะครับผมเราก็สามารถเลือกปิดได้เลยนะครับผมนี่อย่างเช่นพี่เสือจะเลือกแอปไหนนะครับผมสมมติว่าแอป YouTube เราก็จะปิดกันได้นะครับผมตอนนี้พี่เสือเลือกแอปไปดูโอ Gmail Asa Facebook Messenger Instagram อะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็ป้องกัน8แอปไปเลยสมมุตินะครับพี่เสือเลือกปั๊บนี่นะครับผมปั๊บเรียบร้อยนะครับผมนะก็คือปิดการแจ้งเตือนเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับปิดการแจ้งเตือนนะครับหรือว่าซ่อนการแจ้งเตือนนั่นเองนะครับทุกคนโอเคครับผมโคมเขาจะชอบแจ้งเตือนมาให้อัปเดตใช่ไหมครับทุกคนแต่บางทีเราก็ไม่ได้อยากรู้มากอ่ะน้องๆใช้ฟังก์ชันซ่อนการแจ้งเตือนไปเลยครับดีที่สุดนะไม่ว่าจะดูคลิปพี่เสือหรือว่าเล่นเกมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะไม่มีข้อความอัปเดตมารบกวนเราอีกเลยครับผมนี่เป็นไงเรามาดูฟังก์ชันต่อไปกันเลยนะครับผมก็คือฟังก์ชันล้างขยะครับผมนี่พบว่าโทรศัพท์ของคุณเนี่ยมีแคชหรือว่าสแปมจำนวนมากเนี่ยคุณก็สามารถจัดการล้างขยะไปได้เลยเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมล้างขยะทำความสะอาดทันทีโอ้ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการล้างขยะแล้วนะครับตอนนี้นี่เลยล้างไฟล์ขยะทั้งหมด185 MB ครับผมนี่ครับผมกำลังล้างข้อมูลโฆษณาขยะโอ้โหเป็นไงล่ะเครื่องเรานี่สะอาดหมดจดนี่เรียบร้อยครับผมหลังจากที่เราเสร็จไปทั้งหมดแล้ว3ฟังก์ชันนะครับผมด้วยกันนะก็อย่าลืมเข้าไปที่ Play Store นะครับผมค้นหาชื่อ Knox Security นะครับหรืออยากได้วิธีง่ายๆก็แค่กดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์อันแรกเลยครับและอย่าลืมโหลดกันมาใช้งานด้วยนะครับน้องๆโอ้โหมันโคตรเจ๋งโคตรดีมากนะครับผมคุ้มค่าต่อโทรศัพท์ของเรามากๆเลยครับผมโอเคเราไปเปิดกล่องของขวัญกันต่อเลยสวัสดีครับผมนี่อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วครับผมวันนี้ก็ต้องขอโทษทุกๆคนเลยนะครับผมที่มาเปิดกล่องขวัญช้านะครับคือคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปเปิดกล่องของขวัญตั้งแต่15เมษายนซึ่งพี่เสือก็รอคือแบบว่ามีน้องบอกว่ารอผมก่อนพี่รอผมก่อนพี่แล้วพี่ก็รอมาจนเนี่ยนะครับเดือนใหม่แล้ว จนแบบไม่รอแล้วตอนนี้ไม่รอแล้วนะครับผมก็คือได้เท่านี้แหละนะครับขอไปประมาณ30 40ได้ประมาณกี่เนี่ย1 2 3 4 5 6 7ชิ้นแรกอันเนี้ยน้องก็ทักมาบอกในเฟซแล้วเขาส่งไปกับของขวัญนายกนะครับนะน้องใบเตยนะเปิดกันเลยดีกว่านะนี่เป็นกรอบรูปแล้วก็เป็นรูปพี่เสือนะครับผมเป็นรูปจิ๊กซอว์นะน่ารักมากเลยขอบคุณนะครับน้องใบเตยนะครับสวยๆป่ะ
นี่สวยนะครับผมชิ้นที่1นะครับเอาไว้ในที่นัดนี่เนาะต่อไปชิ้นที่2อันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะเป็นซองผมอ่านชื่อก่อนจากพี่ JI นะครับชื่อ JI นะพี่สาวภาเอ้ยพี่สาวรักพี่สาวรักนะครับผม JI นี่เองนะครับก็คือรู้จักกันแล้วก็ส่งมาให้รู้สึกว่าจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นเสื้อนะผมขอตัดเลยแล้วกันนะครับกันไก่คมกันนี่เสื้อเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหเสื้ออะไรมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องชายไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยโด่งดังสมหวังทุกอย่างจากพี่ไอซ์พี่ไอซ์มากนะครับผมนะพี่ไอซ์นี่ก็มีร้านเสื้ออยู่แถววิหารแดงอะไรเนี่ยนะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับนี่นะครับผมเปิดเสื้อดูเลยไหมเปิดดีกว่าเนาะเออเปิดเลยดีกว่านะครับผมเปิดเลยนี่มีแบบขโมยพรด้วยขอบคุณนะครับเราไปดูกันเลยเป็นเสื้ออะไรเนาะเฮ้ยโหเป็นเสื้อสไตล์เรานี่ว่าเย็ดเค้อืมคอจีนด้วยโหชอบครับพี่ชอบครับผมขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นชิ้นที่2นะครับผมโอเคชิ้นต่อไปกันเลยที่ไหนดีที่ไหนดีอันนี้ละกันนะชิ้นเล็กจากน้องยิ่งรักคำสร้อยนะครับผมอยู่จังหวัดราชบุรีครับผมราชบุรีราชบุรีโอเคเราไปแกะของน้องกันเลยดีกว่านะครับมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอู้คะแนนคะแนนอู้อะไรเนี่ยเยอะมากโอ้โหทุกคนดูในกล่องอย่างเยอะเรามาดูก่อนอะไรบ้างมีอะไรบ้างเรามาดูชิ้นที่1นะครับผมของน้องยิ่งรักนะครับผมยิ่งรักคำสร้อยนะครับผมขอบคุณครับเรามาดูชิ้นแรกในกระป๋องนะครับผมเป็นสมุดโน้ตป่ะเป็นสมุดโน้ตนะครับผมนี่น่ารักมากเลยเป็นแคทตัดด้วยนะครับผมต่อไปเป็นอะไรโอ้กิ๊บกิ๊บเมียวเมียวอะไรเนี่ยเสือหรือแมวเสือหรือแมวก็เป็นกิ๊บหนีบนะครับผมไม่หนีบผ้าหนีบจมูกอะไรเนี่ยครับผมอันนี้เป็นโอ้เป็นซองกันน้ำเอาไว้เล่นสงกรานต์แต่ว่าผ่านไปแล้วต้องขอบคุณนะครับมีอะไรอีกเฮ้ยได้ได้เป็นอะไรเนี่ยโอ้โหอีตักอีตักนะครับผมมีอะไรอีกเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะ masking tape อ๋อเป็นเทปนะครับผมเอาไว้ติดนู่นนี่นั่นนะผมน่ารักมากเลยนะครับผมแล้วก็มีปากกาโอ้โหหลายอย่างมากเลยนะครับผมนี่สุดท้ายด้วยมีกราฟมีกราฟอ่านให้ฟังหน่อยนะครับผมสวัสดีค่ะพี่เสือวันนี้หนูส่งของขวัญให้พี่เป็นคนแรกเลยค่ะวันนี้โคตรดีใจได้ส่งของให้โอป้าเมืองสุรินทร์เหมียวซุงสตูดิโอขอบคุณน้องเหมียวซุงด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยสำหรับของขวัญนะครับโอ้โหหลายชิ้นมากเลยนะน่ารักมากนะครับผมน่าจะชื่อน้องเหมียวโอเคขอบคุณนะครับต่อไปชิ้นไหนดีโอ้อันนี้มีรูโดนเจาะมาด้วยมั้งเนี่ยโอเคจากน้องอะไรเอ่ยจากน้องจินดาภาชาวบางรักนะครับผมอยู่ที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีไปดูกันเลยว่าของน้องนี่จะมีอะไรอยู่ข้างในนะครับผมกล่องใหญ่ด้วยนะโอ้เห็นเลยนี่ครับผมอ่ะกล่องเล็กไม่เป็นไรนะยังไงก็รักคนให้อยู่เหมือนเดิมนะครับข้างในมีอะไรเอ่ยโอ้โหตุ๊กตาครับผมยังไงได้เหมือนกันป่ะเรียกว่าอะไรนะสตีฟแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะรักพี่เสือนะโอ้ขอบคุณนะครับขอบใจน้องมากเลยนะครับผมน่ารักมากเลยพี่เสือชอบมากเลยนะครับต่อไปอันนี้ละกันจากน้องประทุมทิพย์เทพปทุมนะครับผมจังหวัดนครศรีธรรมราชมาจากภาคใต้เลยนะครับผมขอบคุณน้องมากๆเลยนะครับโอเคเราไปเปิดดูกันเลยดีกว่าเป็นไรเนาะตุ๊กตาอีกแล้วนี่อุ้ยจุ๊ยโทษครับแปลว่าน้องน่ารักจังอ่าเฮ้ยคิดว่าหน้าตัวเองเมื่อกี้ตกใจโอ้ยหมอนเฮ้ยอันนี้มันหน้าผมนี่ว่าเฮ้ยเย็ดเคไม่เฉยอันนี้คือหมอนหน้าผมนะเนี่ยดูดิอ๋อขอบคุณมากเลยนะครับน้องรักน้องอะไรนะมีการ์ดด้วยมีการ์ดด้วยมาอ่านการ์ดของน้องกันก่อนนะ Happy Birthday ค่ะขอให้คิดสิ่งใดให้สมปรารถนามีความสุขมากๆขอให้รวยขอให้รวยจาก Nick Net เหรอ NICK Nick Net Nick Net ถ้าไม่อ่านก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะขอบคุณมากๆเลยโคตรน่ารักกันดูดิโอ้โหเหนือป่ะชอบมากเลยชอบมากเลยสุดยอดชอบนะครับผมจากน้องปทุมชิดนะครับผมจากนครศรีธรรมราชโอเคกล่องใหญ่ต่อเลยดีกว่าเนาะอันนี้เป็นสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวขอกล่องใหญ่ก่อนนะครับจากน้องอนุชาจากจังหวัดชลบุรีนะครับผมเป็นอะไรวะเนี่ยกล่องใหญ่เนี่ยตุ๊กตาอีกแล้วมั้งเนี่ยวะไม่ตุ๊กตาก็บอดข้างแล้ว
โอ้หอมอย่างดีอะไรวะเนี่ยมีการ์ดไหมการ์ดไม่มีนะครับผมเราไปแกะกันเลยดีกว่าเป็นไรเอาไปจะแทนอะไรโอ้โหมาโอ้เล่นลิ้นด้วยนะตอนชาอะไรเอ่ยเฮ้ยทุกคนดูเหล็กจะปิดไหมเนี่ยช่องพี่โอ้โหน้องขอบคุณมากเดี๋ยวขอดูด้วยนะไม่อยากให้ดูเยอะเดี๋ยวช่องติดเหลืองไซส์ 52.5 ตอนนี้ที่ 56 นะจ๊ะดูนะผมโอ้ขอบคุณมากครับชอบมากเลยเราเล่นยืดอกพกถุงผู้ชายคนเดียวที่ส่งของมาแล้วก็ให้ของดีด้วยของสุดท้ายครับผมจะเป็นอะไรเนี่ยจากน้องชลิตาสร้อยทองครับผมจากจังหวัดอะไรชลบุรีศรีราชานะครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ยทุกคนดูดิดึงอ้าวไม่ใช่นะครับผมผมของมันน่ารักมากเลยมีการ์ดป่ะเนี่ยมีการ์ดอ่านการ์ดกันก่อนโอเคมีการ์ดนะครับ Happy Birthday ขอให้มีแต่ความสุขประสบความสำเร็จเป็นที่รักของทุกคนนะจ๊ะปลอของราคาไม่มากแต่หาซื้อไม่ได้นะจ๊ะโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแค่อ่านการ์ดก็ชอบแล้วนะจ๊ะโอเคเราไปเปิดกันเลยดีกว่าบอกว่าหาซื้อไม่ได้ใช่มั้ยคืออะไรเอ่ยโอ้อะไรฮะอ๋อขวดน้ำปตท.ครับผมโอ้โหน่ารักมากนี่อุ้ยน่ารักว่ะคือแบบจะต้องแบบทำอะไรได้ทุกอย่างคือไม่ได้ง่ายๆใช่ไหมชอบมากขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาของมาเรียงกันนะนี่นะครับผมของขวัญก็จะมีหลายอย่างเลยตุ๊กตาเสื้อแล้วก็มีกรอบรูปนี่น่ารักนะครับก็ของขวัญในกล่องนี่หลายอย่างเลยนะครับผมแล้วก็ไอ้นี่เอามาทำไมซ่อนไว้นี่แล้วกันงั้นก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับผมที่ส่งของขวัญมาให้พี่เสือนะครับผมแล้วขอให้พรทุกพรเนี่ยที่อวยพรแม่พี่เสือเนี่ยขอย้อนกลับไปหาน้องสัก10เท่านะครับสำหรับวันนี้รู้สึกมีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็ขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับผมที่ทำคลิปนี้ช้านะครับเพราะว่าเนื่องจากรอของขวัญอีกหลายๆคนแล้วก็ไม่ส่งมาให้พี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมถ้าอยากให้มีคลิปแนวเปิดกล่องหรือว่าคลิปอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์กันได้ครับสำหรับวันนี้พี่เสือต้องขอตัวไปนอนกอดหมอนอันนี้ก่อนเว้ยชอบเป็นพิเศษเลยว่ะคือดูดิเรานอนหมอนนี้เสร็จเราก็ต้องพกถุงเข้าใจรอเล่นนะครับผมทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย